ก็ S 1> <S 1> <S สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทําการรีวิวเจ้าตัวละครจีนอตล่างเอเดอาร์ H R, แล้วก็จะพามันไปลงศึกดวนนะเรียกว่าคลิปเดียว2คอนเทนต์เลยนะครับแต่ก่อนอื่นเราก็มาดูเจ้าตัวละครจีนอตของผมก่อนเลยกันว่าตอนนี้ผมได้ปั้นมันไปถึงไหนแล้วนะก็ในวันแรกนะครับผมสามารถดันค่าพลังมาได้ที่2องล้านเจ็ดแนหมื่นนะครับก็กว่าจะดันได้ขนาดนี้เนี่ยเรียกว่ารีของเจ้าตัวละครอาชุราคาโบโตะไปเยอะพอสมควรเลยนะมาตรงการ์ดา นะส่วนอุปกรณ์นะครับผมก็จะเน้นเป็นค่า HP เลยนะครับผมจะมี HP กับ HP เป็นเปอร์เซ็นต์สอันอัตราคีิที่เข้าหนึ่งอันแล้วก็ความเร็ว1อันนะครับส่วนในุผลที่เราจำเป็นที่จะต้องใส่อัตราคีย์ที่เข้าเจ้าตัวละครจีนอสเนี่ยก็เพราะว่าเจ้าตัวละครจีนอสนะครับมันเป็นตัวละครที่อันติได้แรงอยู่แล้วนะครับและถ้าอันติมันเนี่ยติดคีิที่เข้ามันก็จะยิ่งแรงมากขึ้นไปอีกนะและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการบัฟนะครับการบัฟผมก็ได้ทําการตีบวกสีดาวไว้2องอันนะครับผมแล้วก็วัสามีาด,ม bonus HP, bonus speed, วมดถว ฝั่งของการบัฟเทคนิคนะครับผมก็จะมี HP 3พแถวลดป้องกัน1แถวแล้วก็ผลแม่นยำหนึ่งแถวนะคือไอการบับเทคนิคตรงนี้นะครับถ้าใจดีเนี่ยควรจะรีให้ได้ออปชันอัตราคาริเทเชีลนะครับแต่ว่าเดียวผมเนี่ยรีเท่าไหร่อัตราคาริเทเชีลก็ไม่ออกมาเลยนะและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการบับระดับ S นะครับผมก็จะได้ออปชันอัตราดาเมจนะครับพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกัน2แถว และนี่ก็จะเป็นค่าสเตตัสโดยรวมของเจ้าตัวละครจีนอตของผมนะครับก็จะมีค่าพีอยู่ที่3ล้าน7แสนนะครับก็ถือว่ายังไม่ค่อยสุดสักเท่าไหร่นะถ้าจะปั้นจีนอตได้สุดเนี่ยผมคิดว่าค่าพีควรขึ้น4ล้านนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันในศึกดวลรอบนี้นะครับผมว่าเจ้าจีนอตถ้าเราปั้นยังไม่สุดเนี่ยมันจะทำดาเมจได้โหดหรือเปล่านะส่วนในเรื่องสกิลของเจ้าตัวละครจีนอตนะครับผมก็แนะนาไว้ท่านผู้ชมเนี่ยกดตัวไอมุมขวาบนของคลิปได้เลยนะครับผมได้ทําการแปลสกิลของเจ้าตัวละครจีนอได้นะ แต่ผมอยากจะบอกหนักเอาไว้ก่อนนะครับผมว่าทีมฮีโร่ผมเนี่ยมันไม่ได้โหดอะไรมากเลยนะครับอาจจะตกรอบโบทีมหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายก็ได้นะเพราะงั้นท่าผู้ชมอย่าหวังกับทีมฮีโร่ผมมากนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดได้ดูนะครับผมว่าตัวละครที่พอจะมีของเนี่ยก็น่าจะมีแค่การลกกับจีนอตนะครับส่วนซอมบี้แมนและก็ปู่เซว่แฟงเนี่ยผมได้รีของมันไปจนแทบจะหมดแล้วนะครับคาพลังเหลือแค่ตัวลาล้านกว่าๆเท่านั้นเองนะครับ เดี๋ยวผมก็จะขอตัดไปในตอนที่การแข่งขันคู่แรกของรอบแบ่งกลุ่มเริ่มขึ้นแล้วกันนะครับแล้วเรามาดูดาเมจของเจ้าตัวละครจีนอตเอเดกันว่ามันจะทําได้ที่เท่าไหร่นะแล้วก็มาดูการแข่งขันคู่แรกกันนะครับผมว่าเจ้าตัวละครจีนอตของผมเนี่ยมันจะทาดาเมจได้เท่าไหร่นะเริ่มมาผมใช้มูเมงเลเนอร์ทำการบัฟความเร็วก่อนเลยนะครับแล้วก็บัฟบัฟกระหน่ำเลยนะแล้วจีนอตก็เข้าไปนะครับผมทําการอันตินะครับผมดาเมจอยู่ที่8 5 0 0 0 0นะครับฝั่งของข้าม2ตัวที่ยังรอดอยู่เนะครับ ซอมบี้แมนยิงธรรมดาเจ้าซูเปอร์ดาร์กชายตายไปปู้แฟงเข้าไปจบนะครับกาโลก็ตายไปนะกระดาเมเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าจะแรงนะครับผมแต่ว่าทีมที่ผมเจอเนี่ยเขาค่าพลังแค่1นล้านหกแสนเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเราต้องไปดูดาเมจกันอีกทีนะครับผมว่าตอนที่มันเจอกับทีมที่ค่าพลังใกล้เคียงกันจะยิงทําดาเมจได้มากน้อยขนาดไหนนะครับ ตอนแรกผมก็ว่าจะตัดไปในรอบโชคทีมหรือไม่ก็รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแต่ไหนในรอบสายสทีเนี่ยผมดันเจอตึงเลยนะครับผมเจอคนที่ชื่อว่าแมดบีเกิลนะครับคนนี้นะครับทีมฮีโร่เขาโหดมากๆดูแค่ค่าพลังก็น่าจะพอรู้นะครับผมว่าค่าพลังฮีโร่ทีมเขาเนี่ยมากกว่าทีมผมอีกนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าผมจะสามารถผ่านคนที่ชื่อว่าแมดบีเกิลไปได้หรือเปล่านะครับผมถ้าผมผ่านไปไม่ได้เนี่ยผมก็น่าจะหยุดอยู่แค่รอบสายสทีมนี่แหละครับ ตอนนี้เกมก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับจะเป็นการโลดทีมผมได้เปิดก่อนทำการอันติไปก่อนนะครับปล่อยหมัดใส่ฝั่งตรงข้ามไปมาดูว่าดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเจ็ดล้านสแสนแล้วก็จะตามต่อที่เจ้าตัวละครอย่างมูเมงไรเดอร์นะครับผมบับความเร็วแล้วก็เพิ่มกระหน่ำให้ g ีนอตเอเดเข้าไปอันตินะครับมาดูดาเมจของเจ้า g ีนอตกัน ทำการยิงปืนใหญ่ไปนะครับผมดาเมจจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอยู่ที่9ก้าล้านสามแสนเรียกว่าแรงมากๆตอนนี้ที่ฝั่งตรงข้ามก็หายไป3ตัวเหลือเป็นแค่3ตัวเท่านั้นนะแต่ว่าเขาก็ยังได้สวนกลับมานะครับการโลดทาการอันติก,กลับมาดาเมจสามล้านห้าแสนตอนนี้ที่ผมก็ใกล้ตายเหมือนกันซอยแมนลุกขึ้นมาทําการสะบั้นแขนใส่ปู่เซวแฟงทีมผมนะครับน่าจะลงไปนอนนะว่าตอนนี้ปู่เซวแฟงทีมผมไม่มีของเลยนะครับทำให้ตัวบางมากๆ และเข้าเิร์นที่2นะครับตอนนี้ที่ฝันของข้ามก็เหลือแค่การโลยืนอยู่เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมและการโลทีมผมเนี่ยก็เข้าไปปล่อยหมัดและก็น่าจะจบนะครับ และผมก็ขอตัดมาในรอบ8ทีมสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับนี่ก็จะเป็นโฉมหน้าของคนที่ผ่านเข้ามาสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้ผมเนี่ยจะอยู่สายทั้งขวาบนสุดเลยนะครับส่วนสายทางซ้ายเนี่ยก็จะมีคนที่น่าสนใจอยู่2คนนะครับนั่นก็คือลุงนะครับจากช่องลุงยุทธ h ช n n นลกับอาวันนะครับผมจากช่องไลเซอร์แชนเนลนะผมคิดว่า2คนนี้น่าจะได้มาเจอกันในรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับส่วนผมเนี่ยก็จะเจอกับคุณแมดเบบีในรอบ8ทีมสุดท้ายนะก็เ <hopeful! S 2> ดียนะ๋ยวมาดูกันว่าผมจะสามารถผ่านคุณแมดเบบีไปได้หรือเปล่าแแลละะตออนนนนนีี้้้้เเเกกกมมมมใรรบ8ทสทไ็็็ดิ่ขึวผจป การโลดที่ผมได้เปิดก่อนเหมือนเดิมนะทําการปล่อยหมัดไปใส่ฝั่งตรงข้ามนะครับดามเมจอยู่ที่6กล้านเก้าแสนและก็จะตามต่อที่เจ้าตัวละครมูเมงไรเดอร์นะครับผมทําการบัฟให้เจ้าตัวละคร g ีนอตเอเและ g ีนอตเอเดดก็กระโดดเข้าไปอันตีพร้อมกับบัฟกระหน่ำนะครับมาดูว่าดามเมจจะอยู่ที่เท่าไหร่ อยู่ที่10ล้านนะครับผมแล้วทีมฝันของข้ามเนี่ยตายเกือบหมดเลยก็ว่าได้นะครับเหลือ3ตัวอีกแล้วนะแล้วก็เป็น3ตัวเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือซูเปอร์ด์กชัยกาโลแล้วก็จะตัวละครอย่างซอมบี้แมนนะเพราะ3ตัวนี้นะครับมันมีไม่ย่อทอนะแล้วต่อไปก็จะเป็นซอมบี้แมนทีมผมนะครับลุกขึ้นไปสะบั้นแขนใส่ซูเปอร์ด์กชัยตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ฝันของข้ามก็เหลือเป็นแค่เจ้ากาโลเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมคิดว่าน่าจะจบได้ในเทิร์นที่2นะ ข้าเทินที่2นะครับการโลผมก็ได้ติก่อนเหมือนเดิมมาดูกันว่าจะจบเลยไหมการโลเข้าไปอันตินะครับเป้าหมายเดียวดาเมจที่9000แสนนะครับผมและก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะและพอผมเข้ามาในรอบทีมทีมซ้ายนะครับคนที่ผมได้มาเจอเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชื่อว่าโทมิโอกะนะครับคนนี้ทีมเขาเนี่ยก็จะมีตัวละครอย่างการโลคิงแล้วก็นากากหวานเป็นดาเมจหลักนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าทีมผมเนี่ยจะสามารถผ่านทีมเขาและเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศได้หรือเปล่า และตอนนี้เกมในรอบ4ทีมก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับจะเป็นที่ผมกาโลได้เปิดก่อนนะทำการอันตินะครับผมปล่อยหมัดไปก่อนเลยนะครับดามจเจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผม6ล้าน3แสนนะแล้วก็จะตามต่อที่เจ้ามูเมงไรเดอร์นะครับผมทำการบัฟความเร็วเจ้าตัวละคร g ีนอตเอสอบัฟเสร็จแล้วนะครับผมก็โดนกาโลไล่ตีมานะแล้วก็ g ีนอตก็เข้าไปทำการอันตีต่อในทันทีดาเมจรอบนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ อยู่ที่7จล้านเก้าแสนนะครับเรียกว่าตอนนี้เนี่ยฝั่งตรงข้ามก็หายไป2ตัวเหลือเป็นแค่4ตัวเท่านั้นนะครับตอนนี้ทีมฝั่งตรงข้ามการลุกทำการอันติสวนกลับมาวุธ3ดาวน,นะครับอันติใสท่ทีมผมมาดาเมจสามล้านหกแสนเรียกว่าค่อนข้างแรงมากๆแล้วก็โดนการลุกผมไล่ตีตายไปและซอมบี้แมนเขาก็ลุกขึ้นมาทําการสะบั้นแขนนะครับเพื่อยิวเลือดขึ้นมาแต่ผมคิดว่าทีมผมเนี่ยน่าจะชนะแล้วแหละครับเพราะทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่เหลือตัวดาเมจแล้วนะครับเหลือแค่แทงสองตัวกับซอมบี้แมนแค่่่่ตัวววววเเเเดดดดีีีีียยแแลล้้ผผมมมมมมมคิิาาาาาททไนนนจจะะพพงอใกรป ขั้ตอนที่2นะครับการโลกผมก็ข้าแบนติปิดเกมเรียบร้อยนะครับและพอเข้ามาในรอบชิงนะครับผมก็เจอกับคุณอาวันนะครับเรียกว่าทีมฮีโร่ของคุณอาวันเนี่ยเข้มมากมนะโดยเฉพาะแฟตประกายแสงของคุณอาวันนะครับผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยผมมีสิทธิแพ้ได้เลยเหมือนกันแต่ว่าผมก็จะสู้ตายสู้เต็มที่นะครับเพราะฉั้นก็จะขอเลือกทําการเชียร์เต็มไปก่อนละกันก็เดี๋ยวผมจะขอตัดไปตอนที่การแข่งขัน,นะร,ระหว่างผมกับคุณอาวันเนี่ยเริ่มขึ้นในรอบชิงเลยละกันนะครับและมาดูกันว่าตอนเกมจบไปแล้วเนี่ยใครจะสามารถควว้้้าาแชมป์ในนดดดลีีโ่สัหไ เกมเริ่มมานะครับผมก็จะเป็นการโล่ทีมผมกับมูเมงไรเดอร์ได้เปิดก่อนนะครับการโล่ทำการอันติไปก่อนเลยนะครับปล่อยมัดไป ดาเมจอยู่ที่7จ็ดล้านสองแสนนะครับและก็จะตามต่อที่มูเมงไรเดอร์ทีมผมนะครับผมทาการบัฟให้เจ้าตัวละคร g ีนอตเอสเอนะครับความว่ายของ G ีนอตเอสเอสอาร์เนี่ยก็เด้งมาต่อเลยนะครับผมแล้วก็ทําการอันติสวนกลับไปในทันทีนะครับดาเมจอยู่ที่11ล้านนะครับผมเรียกว่าตอนนี้เนี่ยทีมของคุณอาวันก็ล้มหายตายจากไป2ตัวนะครับทีมผมก็ตายไป2ตัวเหมือนกันนะจีนอตก็ถือว่าตายไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่ารอกลับมาเกิดใหม่แผ่นปกายแสงของอาวันอันติมาใส่1ตัวนะครับดาเมดเกือบ1นล้านเรียกว และต่อไปก็จะเป็นการเลโลกของคุณอาวันนะครับผมทําการอันติสวนกลับมาดาเมจโดน3ตัวนะครับอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนนะครับเรียกว่าตอนนี้ทีมผมเนี่ยก็ติดฐานะกระดูกหักสีทองกันไปทุกตัวนะซอมบี้แมนก็ลุกขึ้นมานะครับผมทําการยิงทีมผมไปนะครับใส่ซูเปอร์ดาร์ชัยติดไม่ย่อท้อไปนะครับและซอมบี้แมนที่ผมก็ไม่ยอมนะครับผมลุกขึ้นมาทําการอันติกลับไปเหมือนเดิมนะครับเพื่อฮิวเลือดกลับขึ้นมาก็ฮิวเลือดกลับมานิดหนึ่งนะครับเพราะทีมผมไม่ได้ใส่ลิลลินเข้ามาในทีมนะ และเข้าเทิร์นที่2นะครับตอนนี้ทีมผมก็เรียกได้ว่าเทพจะตายกันหมดแล้วนะครับแล้วแฟดประกายแสงของคุณอาวันก็อันติมาในเทิร์นที่2นะครับกาโล่ทีมผมก็ยังไม่ตายนะครับแต่ว่าเสียพาสซีฟสิไม่ยอดท้อไปแล้วนะครับผมและการโล่ทีมผมก็จะเข้าไปอันติสวนกลับไปนะครับดามจจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมโดน2ตัวที่2องล้านห้าแสนแต่ว่าตอนนี้ทีมผมเนี่ยเหลือแค่กาโล่ตัวเดียวแล้วก็โดนกาโล่คุณอาวันอันติสวนกลับมากาโล่ทีมผมจะตายไหมกาโล่ยังไม่ตายนะครับผมและเจ้าตัวละครอย่าง จีนอตก็ลุกขึ้นมาทําการอันติสวนกลับไปนะครับใส่การโลฝั่งคุณอาวันการโลฝั่งคุณอาวันก็ลงไปนอนนะครับผมก็สามารถคว้าแชมป์ทั้งฝั่งศึกดวนฮีโร่สัปดาห์นี้ไปได้ก็เลยได้ว่าการเจอกับคุณอาวันในรอบชิงเนี่ยเดือดมากๆเลยนะครับผมคิดว่าผมจะแพ้ไปแล้วด้วยซ้ำนะครับผมตอนที่ที่ผมเหลือการโล่เพียงแค่คนเดียวนะครับแต่ยังดีนะที่จีนอตมันยังลุกขึ้นมาแล้วก็อันติปิดเกมไปได้นะครับ เก็เปวนว่าสับคิปการรีวิวเจ้าตัวละครจีนอตนะครับแล้วก็มันไปลงศึกดวลด้วยก็จะเป็นประมาณนี้และการหวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะได้พอเห็นแล้วนะครับผมว่าถ้าเจ้าจีนอตเนี่ยปั้นไม่สุดมากมันยังพอเล่นได้หรือเปล่าคําตอบคือก็ยังพอเล่นได้นะครับผมดาเมจก็ถือว่าค่อนข้างแรงถ้าเทียบกับตัวดาเมจที่มีในเกมตอนนี้เนี่ยผมให้เจ้าจีนอตนะครับเป็นตัวละครดารเมจหมู่ที่แรงที่สุดในเกมตอนนี้เลยนะถ้าเราปั้นมันได้สุดจริงๆนะครับก็เป็นัว่าคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แลวกันไว้เกน,นค่คิ้้าาาีบบย